ครับเป็นไงครับมาร่วมซ้อมกับทีมชาติชุดใหญ่ได้1สัปดาห์แล้วเป็นไงบ้างครับผมก็ตอนนี้สภาพร่างกายก็ประมาณ 90% แล้วครับก็ซ้อมหนักก็คิดว่าน่าจะสนุกครับก็เจอกับคู่ต่อสู้แท็กติกเราเรียนรู้วันนี้เข้าใจหมดยังครับสำหรับพี่โก้ก็กำลังปรับหลายๆแบบครับเพราะว่าพี่โก้เขาสอนให้เล่นหลายแบบก็ตอนนี้ก็พยายามจะเข้าใจตำแหน่งของเราเนี่ยคือปีกซ้ายแต่ว่าถ้าเราโดนโยกมาทางขวาได้ไหมหลังๆผมเล่นให้กับราชบุรีก็มาเล่นขวาครับ 5-6 แมตช์หลังก็คิดว่าผมมาเล่นได้ครับตอนนี้ในตัวปิ้นยังไงมีจุดไหนที่ยังคิดว่าต้องปรับปรุงหรือเพิ่มเติมไหมครับน่าจะความเข้าใจของเพื่อนร่วมทีมเพราะว่าผมเป็นน้องใหม่ก็จะพยายามปรับเข้าให้ไวที่สุดครับคิดว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยครับตัวปินเองจะมีชื่อไปซูซูกิครับไหมครับอันนี้ต้องแล้วแต่พี่โก้ครับก็ผมก็ซ้อมเต็มที่ผมคิดว่าผมมาได้ประโยชน์แน่นอนครับ